ในโจทย์บอกมาว่าเงินลงทุนชั่วคราวนะครับมียอด 142,000 เป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดนะฮะมีเงินลงทุน2ประเภทคือกกับขบริษัทของลูกค้าเราเนี่ยไปมีเงินลงทุนถือ2ประเภทคือเงินลงทุนบริษัทกและบริษัทขนะครับราคาทุนตอนที่ได้มาเนี่ย 50,000 กับ 92,000 แต่ว่าอาจจะได้มาหลายปีแล้วเนี่ยก็เลยมีการปรับมูลค่าเป็นค่าเผื่ออีก 6,000 นะฮะมูลค่ามันก็เลยเหลือแค่เพียง 136,000 และเขาก็ให้ราคาตลาดตอนปิดตลาดซับมาเนี่ยว่าราคาณตอนสิ้นปี X4 เนี่ยกอเหลือ 40,000 แล้วขอเนี่ยเหลือ 69,000 ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนมีแค่นี้เองดังนั้นเราก็เริ่มเมื่อเราที่ข้อโจทย์แล้วนะฮะเรามาเริ่มทำกระดาษทำการของเงินลงทุนกันนะครับก็จะอยู่ในหน้าเอากระดาษทำการหลักก่อนนะครับกระดาษทำการหลักอยู่ในหน้า9หรือหน้า9นะครับผมจะใช้หน้า9เงินลงทุนใช้สัญลักษณ์ดัชนีก็คือ BB 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อันนี้ก็คือรหัสชื่อบัญชียอดคงเหลือ31ธันวา X4 อันนี้ช่องปรับปรุงนั้นเป็นปรับเดบิตและเครดิตนะฮะปรับปรุงเดบิตหรือปรับปรุงเครดิตแล้วก็คงเหลือ31เดือน12 X4 ก็คือหลังปรับปรุงอันนี้คือก่อนปรับอันนี้ก็คือหลังปรับเราก็ลอกจากโจทย์มาใส่แล้วนะครับเงินลงทุนเลขที่120กับ 120.1 ก็คือมีเงินลงทุนชั่วคราวแล้วก็ค่าปรับก็คือค่าเผื่อในการลดค่าลงนะครับมูลค่าคงเหลือณตอนสิ้นปี X4 ก็ตามโจทย์บอกมาเนี่ยมันคือราคาทุนก่อนนะฮะ 142,000 ใส่ชื่อนะผมผิดใส่ชื่อคือเงินลงทุนชั่วคราวนะฮะแล้วก็ค่าเผื่อราคาทุน 142,000 ค่าเผื่อ 6,000 ยอดสุทธิก็คือ 136,000 มูลค่านี้ก็คือมูลค่าหลังจากหักค่าเผื่อแล้วนะฮะค่าเผื่อการปรับมูลค่าลงปึ๊บอันนี้คือรอบโจทย์มาใส่แค่นี้ต่อไปก็ใส่สัญลักษณ์ครับใส่อะไรดีตรวจสอบของงบทดลองทดสอบการคำนวณมีคำนวณป่ะการบวกเลขนะสอบการบวกเลขอันนี้คือเริ่มต้นนะกระดาษการหลักเงินลงทุนต่อไปก็เป็นของปรับปรุงนะอันนี้ปรับปรุงอันนี้ปีนะอันนี้ก็เป็นVS1 ปรับปรุงอันนี้ก็ก่อนจะปรับปรุงได้ก็ต้องมาทำอีกอันนึงนะฮะเขียนเล็กหน่อยดูพื้นที่ใช้เยอะ
มี2 3 4 5 6 7 8รายละเอียดเลขที่จำนวนหุ้นราคาจำนวนเงินยุติธรรมยุติธรรมต่อหุ้นแล้วก็กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีเงินลงทุน2ประเภทนะฮะก็คือของกอของเสยยอดนะของกอและของขอเลขที่ใบหุ้นก็เขาไม่ได้ให้มานะไม่มีอะไรมาเลยใช่ไหมไม่มีเราก็สมมุติขึ้นมาแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องไปดูจากรายละเอียดของเงินลงทุนใช่ป่ะค่ะงั้นผมสมมุติมาเป็นเลขอะไรก็ได้เราก็จะดูจากรายละเอียดของเงินลงทุนส่วนจำนวนหุ้นก็ต้องดูจากรายละเอียดของเงินลงทุนด้วยซึ่งข้อนี้บอกมานะไม่บอกไม่บอกก็ผมรู้นะผมใส่เลยมันก็ดูจากรายละเอียดของเงินลงทุนนี่แหละกอเนี่ยมี 5,000 หุ้นขอมี920หุ้นอันนี้คือเขาต้องบอกมานะเราก็ไปดูที่รายละเอียดซึ่งตอนสอบก็คงไม่ให้เอกสารมาเยอะหรอกเราก็สมมติขึ้นเองซึ่งในโจทย์ก็อาจจะมีแบบนี้ก็คือให้คุณสมมติโจทย์ต่างอย่างขึ้นมาซึ่งเขาไม่สามารถให้เรามา 100% หรอกมันเยอะอันนี้ก็สมมุติมาแต่เราต้องรู้ว่าที่มาจากอะไรก็รายละเอียดต่อไปราคาทุนต่อหุ้นเนี่ยของเดิมนี่คือ10แล้วก็100ต่อหุ้นนะฮะราคาต่อหุ้นราคาต่อหุ้นอันนี้เราสมมุติขึ้นมาเองจำนวนเงินก็คือราคาทุนของกอคือ 50,000 ถูกป่ะใช่แค่ราคาทุนนะแล้วของขอคือ 92,000อันนี้รวมกันเลยเรารู้แล้วมันคือ142,000ราคายุติธรรมต่อหุ้นเนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกมาแต่โจทย์บอกจำนวนมูลค่ารวมมาเลยใช่ป่ะค่ะ40,000เช่นกอ40,000ดังนั้นอยากจะรู้ราคาต่อหุ้นก็หาจำนวนหุ้น 5,000 หุ้นก็จะได้8บาทอันนี้ผมรู้นะว่ามันมี 5,000 หุ้นผมก็หาจากราคายุติธรรมเลยแล้วก็ขอราคา69,000นะฮะหารจำนวนหุ้นก็คือ120ก็120ได้เท่ากับ75ใส่เลย875ราคายุติธรรมเป็นตรงเงินซึ่งเราทราบอยู่แล้วนะฮะราคายุติธรรม46,900ราคาทุนกับราคาที่ทำราคาทุนได้แล้วราคาที่ทำ109,000ต่อไปก็กำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดกำไรขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นก็จากโจทย์ข้อนี้เขาเปรียบเทียบอะไรเขาเปรียบเทียบราคาทุนกับราคาที่ทำนะงั้นเราก็เอาตรงนี้กับตัวนี้มาเปรียบเทียบกันราคาทุนกับยุทธธรรมนะฮะก็คือ10,000เพิ่มหรือลบเนี่ยลดผมใส่วงเล็บนะผมใส่ปากกาแดงวงเล็บนะ10,000ในวงเล็บอันนี้ก็ลดอีก23,000ลดยอดลงผมก็ใส่วงเล็บสรุปแล้วมันก็ลดยอดลงทั้งสิ้นเนี่ย33,000นะคือสรุปแล้วสิ้นปี X4 เนี่ยเขาจะต้องมีมูลค่าของเงินลงทุนเนี่ยเหลืออยู่เท่ากับ33,000พูดผิด109,000พูดผิดไอตัวกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นต้องมี33,000ถูกป่ะของเดิมมีเท่าไหร่ฮะของเดิมในโจทย์บอกมาป่ะ 6,000 ดูในโจทย์หน้า88ค่าเผื่อมีอยู่ 6,000 ถูกป่ะสิ้นปี X4 บอกว่าจะต้องมีทั้งหมด 33,000 อ่ะแต่มีของเก่าอยู่แล้ว 6,000 ค่ะดังนั้นไอ้ตัว 6,000 ตัวนี้ก็ไปลบกันก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ27ที่ต้องปรับก็คือ27 27ก็คือปรับเพิ่ม
อันนี้ค่าเผื่อเดิมเข้าใจนะผมไม่ต้องออกไปชี้เพื่อนนะค่ะคือของเดิมมี 6,000 อยู่ทางด้านเครดิตแต่ปีนี้บอกว่าต้องมี 33,000 ก็ต้องปรับเพิ่ม 27,000 อ่ะหน้านี้จบคราวนี้ใส่สัญลักษณ์เลยครับสัญลักษณ์อะไรบ้างอ่ะตัวแรกเลยนี่ผมก็ไอ้ตัวนี้เลยนะ 142,000 ไอ้ตัวตรวจตอบกับรายละเอียดเงินลงทุนก่อนเลยผมจะรู้มันเนี่ยตัวเนี้ยรู้จากรายละเอียดเงินลงทุนนะว่ามันชื่อว่าอะไรมีเท่าไหร่ n ตรวจสอบกับรายละเอียดเงินลงทุนจำนวนเงิน 50,000 กับ 92,000 นี่มันเป็นราคาทุนใช่ป่ะก็ตั้งแต่ได้มาใช่ไหมฮะก็ต้องมีการอนุมัติอันนี้ก็ผมใส่ตัว e ให้กันนะฮะตรวจสอบกับใบสำคัญจ่ายที่มีการอนุมัติว่ามันมีการอนุมัติให้ซื้อและเอกสารประกอบก็คือใบเสร็จรับเงินนั่นเองจากการไปซื้อมาตัวนี้ e ราคาทุนเครื่องหมาย e ต่อไปราคาทุน142ตัวนี้มันโชว์อยู่ในสมุดใช่ป่ะก็กลับไปเชียร์เพศได้ไหมฮะโอ้ทดลองต่างมาทดลองแล้วนะพอจบไม่ได้ให้แยกเพศมานะมาทดลองสัญลักษณ์อะไรสามเหลี่ยมกับหัวทดสอบใบคำนวณด้วยไหมค่ะสี่ฮะเอาตัวนี้กับตัวนี้คูณกันออกนี่ฮะค่ะสี่คือผมก็เขียนไปตามที่มันเต็มๆนะพอถึงจริงๆแล้วเรานึกอะไรออกก็จะได้จำได้คือแบบผมก็พูดไปก่อนเยอะๆ มีอะไรคะเนี่ยต่อไปก็ช่องราคาที่ทำต่อหุ้นนี่มันก็คือราคาปิดใช่ป่ะราคาตลาดตอนที่ปิดอ่ะดังนั้นตัวนี้ผมจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แล้วกันตรวจสอบกับราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายก็คือณตอนสิ้นปีนะใส่เครื่องหมายนี้นี่คือราคาตลาดปึ๊บราคาที่ทำก็เป็นการคูณผมก็ใส่ตัว C คำนวณเสร็จแล้วรวมยอดใส่เครื่องหมายนี้ทดสอบการบวกยังไม่เขียนฮะอ๋อยังไม่เขียนเสร็จ42,000ด้วยไหมอาจารย์ทำอะไรฮะทดสอบการบวกเลขเอาฝั่งนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยก็บวกเลขนะตัวเนี้ยบวกเลขออกมา10,000กับ23,000ถูกป่ะสอบการบวกเลขก็ทดสอบการบวกเลขพบค่าเท่าไหร่ทดสอบมีป่ะฮะทดสอบ27,000บวกเลขแล้ว10,000เลยนะ10,000ก็ทดสอบการบวกเลขอาจารย์ไหนอะ
นี่เหรอบวกเลขไหนวะเนี่ยก็50,000ลบ40,000บวกเลขอันนี้ก็ต้องบวกเลขดิเขาเล่าบวกเลขเยอะเลยอะไรฮะเมื่อกี้อะไรเขียนการคำนวณสองรอบเพิ่มซีกับเอสอ๋อทดสอบการบวกเลขหมดยังเครื่องหมายหมดแล้วเครื่องหมายหมดแล้วคราวนี้ต้องปรับปรุงไหมฮะต้องปรับป่ะเราทำมาต้องปรับต้องปรับเท่ากับ 27,000 27,000 ปรับปรุงตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยโยกไปที่ ES1 นปรับปรุงปรับปรุงลงจริงๆไงฮะเนี่ยเดบิตเงินลงทุนเงินลงทุนมันปรับได้2แบบนะเดี๋ยวอธิบายก่อนเราอาจจะปรับผ่านตัวเงินลงทุนเลยกับปรับผ่านค่าเผื่อค่าเผื่อถ้าเกิดปรับอันนี้ปรับเพิ่มปรับลดเนี่ยปรับเพิ่มปรับเพิ่มค่าเผื่อปรับเพิ่มค่าเผื่อปรับเพิ่มค่าเผื่อปรับเพิ่มเงินลงทุนปรับเพิ่มเงินลงทุนมาเนี่ยปรับลดเงินลงทุนปรับลดเงินลงทุนถ้าเกิดปรับลดเงินลงทุนก็ต้องเครดิตเงินลงทุนถ้าเกิดปรับโดยตรงแล้วก็เดบิตกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยยอด27,000ใช่ไหมฮะอันนี้คือปรับโดยตรงถ้าเกิดปรับผ่านค่าเผื่อตอนสอบปรับผ่านค่าเผื่อก่อนนะเพราะว่าเพราะอันนี้มันเขาให้ค่าเผื่อมาถ้าเกิดปรับผ่านค่าเผื่อก็เดบิตกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เครดิตค่าเผื่อเครดิตค่าเผื่อตามนี้นะปรับผ่านค่าเผื่อด้วยงบกำไรขาดทุนเงินลงทุนเพื่อค้ากับเงินลงทุนเพื่อขายนั้นเราปรับเข้าไม่ใช่เงินลงทุนเพื่อค้าปรับเข้ามอบกำไรขาดทุนนะอันนี้ก็ถือเป็นบัญชีอะไรเนี่ยค่าจ่ายค่าจ่ายค่าจ่ายนะ27,000ตัวนี้ไปในกระดาษทำการปรับปรุงนะฮะ BS1 วิ่งไป BS1 BS1 ก็มาใส่รายการเดียว BS1 นะฮะอยู่ในหน้า10เราก็ไปใส่ในหน้า10มาจากไอ้ตัวนี้คือกระดาษการ B1 ป่ะ B1 B1 นะครับ B1 มาจาก B1 ดังนั้นตรงนี้ผมก็เขียน B1เดบิตกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นสองหมื่นเจ็ดเครดิตค่าเผื่ออันนี้ BS1 ต้องขีดว่ากำไรขาดทุนได้ไงชื่อมันไม่ได้สำคัญสมัยอ่ะดูในโจทย์เดินเขาทดลองนี้ป่ะเขาใช้ชื่ออะไรอ่ะให้จ่ายรายได้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นนะเขาใช้ชื่ออย่างนี้เขาใช้ชื่อนี้คือบอกชื่อมันไม่ได้สำคัญสมัยอ่ะแล้วเขาจะใช้ชื่ออะไรเขาใช้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนนะเราก็ใช้ชื่อเดียวเขาอะใช้ชื่อเดียวเขานะฮะขาดทุนนี่ไม่เกิดขึ้นคือเราต้องมองเขาเป็นหลักเพราะเขาตรวจให้คะแนนเราแกแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วมันคือมาอะไรไอ้ตัวนี้ต้องไปที่ไป B เลยตัวไหนไป B 1 4 2ไป B ใช่ป่ะไอ้ตัวนี้1 4 2ไป B ป่ะ B แล้วก็อะไรไป B ตัว6,000ป่ะ
2,007 B B ใส่ไปอันนี้ใส่อะไรฮะเนี่ย B B 1 1อันนี้ใส่ B1 และนี้ล่ะฮะก็ B1 B1 มาอันนี้คาบเขื่อนเลยไม่ทำกระดาษใครคาบเขื่อนเลยนะเฮ้ยว่าอันนี้อะไรเนี่ยมาลงทุนใช่ป่ะค่ะหมดแล้วนี่หมดแล้วอาจารย์ B1 ปรับปรุงอะไรประมาณนั้นตัวเดียวปรับปรุงขาข้างไหนอะเครดิตใช่ป่ะเครดิตที่ตรงนี้นะ2,007ปรับปรุงออกยอดขวาสุดตัวนี้ก็ออกยอดเหมือนเดิม142000ตัวนี้เอามาบวกกันนะได้เครดิตเหมือนกันตัด13แล้วก็ตัวนี้ยอดก็จะเหลือ 109,000 ตัวนี้ก็จะไปงบดุลเฮ้ยงบดุลถูกต้องตัวนี้รวมหักกันลงมาถูกป่ะฮะทดสอบการคำนวณบวกเลขทดสอบอะไรที่ต่างกันนะงงว่าทดสอบการคำนวณกับทดสอบการบวกเลขนี่มันต่างกันไงทดสอบการคำนวณก็ไม่ใช่การบวกการลบนะคือคูณเนี่ยคูณดูดิตัว C ของผมอยู่ที่ไหนอ่ะคือคูณทดสอบการคูณเออคูณนี่ก็คูณโอเคค่ะอาจารย์ก็คือคูณหมดแล้วนะมาลองดู